เทคนิคในการทำโจทย์นะคะข้อที่1 นะคะเราก็ต้องแยกมุมนะคะจากนั้นเราก็ยุบมุมนะคะพอยุบมุมเสร็จต้องดูว่าเป็นมุมแนวตั้งหรือแนวนอนนะคะจากนั้นเราก็ตรวจเช็คเครื่องหมายนะคะว่ามันไปตกอยู่คัดด้านไหนแล้วเครื่องหมายของฟังก์ชันเราเนี่ยจะเป็นบวกหรือลบสวัสดีค่ะพบกับน้ำหนึ่งสตอรี่ชาแนลนะคะวันนี้มีคลิปเกี่ยวกับการหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติแบบแยกและยุบมุมในคาบสอนออนไลน์มาฝากกันนะคะไปดูกันเลยเทคนิคในการทำโจทย์นะคะข้อที่1 นะคะเราก็ต้องแยกมุมนะคะจากนั้นเราก็ยุบมุมนะคะพอยุบมุมเสร็จต้องดูว่าเป็นมุมแนวตั้งหรือแนวนอนนะคะจะใช้โคฟังก์ชันหรือว่าฟังก์ชันเดิมจากนั้นเราก็ตรวจเช็คเครื่องหมายนะคะว่ามันไปตกอยู่คัดด้านไหนแล้วเครื่องหมายของฟังก์ชันเราเนี่ยจะเป็นบวกหรือลบนะคะเราก็แทนค่าลงไปในมุมนะคะสุดท้ายแล้วเราก็หาคำตอบของสมการนี้ได้เลยค่ะขั้นตอนข้อที่1ก็แยกมุมก่อนนะคะโจทย์มันอาจจะเป็นแบบองศาเยอะๆอะไรเงี้ยเรามาแยกมุมแต่ให้มันเหลือมุมน้อยๆแล้วไปตกในคอแดนที่1นะคะมันก็จะทำให้เราง่ายขึ้นนะคะพอเราแยกมุมเสร็จข้อที่2เราก็ไปทำการยุบมุมนะคะพอเรายุบมุมเราต้องมาดูว่ามันเป็นมุมแนวนอนหรือแนวตั้งนะถ้าเป็นมุมแนวนอนนะคะยุบมุมแล้วเราจะได้ฟังก์ชันเดิมก็คือเราจะได้ฟังก์ชันตรีโกณมิติอันเดิมแต่ถ้าเป็นแนวตั้งนะคะพอเรายุบมุมแล้วเราก็จะได้เป็นโคฟังก์ชันนะคะพอเรายุบมุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องไปขั้นตอนที่3เราไปเช็คเครื่องหมายดูว่ามันไปตกอยู่ที่คอร์แดนไหนนะคะมันนึกถึงวงกลม1หน่วยนะคะในวงกลม1หน่วยเราก็จะแบ่งออกเป็น4คอร์แดนใช่มั้ยคะคอร์แดนที่1เราก็จะเป็นออกทุกตัวเป็นบวกเสมอนะคะแล้วคอร์แดนที่2เนี่ยจะมีค่าไซน์เป็นบวกใช่มั้ยส่วนกลับคือโคเซกก็เป็นบวกด้วยนะคะส่วนคอร์แดนที่3นะคะค่าแทนเป็นบวกนะคะส่วนกลับของแทนคือคอร์ดก็จะเป็นบวกด้วยค่ะส่วนคอร์แดนที่4นะคะค่าคอร์ดเป็นบวกส่วนกลับของคอร์ดคือเสกก็ต้องเป็นบวกด้วยนะคะนี่คือในข้อที่3ส่วนข้อที่4ก็คือแทนค่าลงไปพอเราได้ค่าเรียบร้อยแล้วเราได้เครื่องหมายถูกต้องแล้วเราก็แทนค่าลงไปในสมการของเราอย่างเช่นเราได้ไซน์30อ่ะเราก็แทนค่าไซน์30มีค่าเท่าไหร่ไซน์30เรามีค่าเท่ากับ 1/2 แล้วก็แทนตัวเลขลงไปข้อที่4นี่คือการแทนค่ามุมก็คือแทนตัวเลขลงไปในโจทย์นะคะพอเราแทนค่าทุกตัวครบหมดแล้วในโจทย์เรานะคะเราก็หาคำตอบของสมการปกติเลยนะคะก็เป็นอันเสร็จนะนี่คือขั้นตอนการทำโจทย์สำหรับในชีทนะคะเด็กๆก็มาดูตารางนะคะครูได้ให้ตารางมาตอนแรกที่ครูหนึ่งให้ไปเนาะครูหนึ่งให้แค่ไซน์คอสแทนนะคะครูหนึ่งให้แค่ไซน์คอสแทนแล้วก็เลยมาสรุปเพิ่มให้อีกหน่อยนึงว่าถ้าเป็นทั้ง6ฟังก์ชันเลยค่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ข้างบนนะคะข้างบนจะเหมือนเดิมนะคะข้างบนจะเหมือนเดิมที่ครูหนึ่งเขียนคำว่าไม่นิยามใช้คำว่าไม่นิยามและการเอาเป็นศัพท์แบบเป็นทางการนะคะอันเก่ามันจะหาค่าไม่ได้ใช่ไหมเพราะส่วนมันเป็นศูนย์ในลูกมันก็เลยหาค่าไม่ได้นะคะก็คือเราก็เขียนคำว่าไม่นิยามละกันนะคะมามุมเพิ่มนี่โคเซกเซกคอร์ดที่ครูหนึ่งเพิ่มให้นะคะส่วนโคเซกก็จะไม่นิยามนะถ้าเป็นมุมศูนย์องศานะคะค่าเซกเป็นหนึ่งค่าคอร์ดก็จะไม่นิยามนะคะส่วนตรงนี้นะคะค่ามุม30มุม45แล้วก็มุม60มุม90ตรงนี้คุณหนึ่งสรุปให้ในหน้าจอนี้แล้วนะเดี๋ยวจะเอามาใช้ในการทำโจทย์จะได้เร็วขึ้นปลายข้อที่4ค่ะข้อที่4นะคุณหนึ่งต่อจากคาบที่แล้วนะคะตอบจากคลิปที่แล้วด้วยนะคะมาดูเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยมาดูข้อนี้เครื่องหมายเท่ากับขั้นตอนที่1เราต้องแยกก่อนแยกมุมก่อนนะคะอะไรที่ยังไม่ได้แยกเราจะแยกคำว่าแยกมุมของครูนะคะครูจะแยกแค่มุมตรงนี้นะแยกมุมหลังฟังก์ชันนะคะแยกมุมหลังฟังก์ชันนะคะมาเริ่มเลยนะคะเราก็จะได้9โคเซกลบ315เราแยกมุมได้เป็นอะไรครับลบ360บวก45ได้ไหมคะลบ360บวก45ลบ360บวก45เก่งมากค่ะถูกต้อง
ต่อไปลบ12แทน12แทนอ่ะลบ480เราก็จะได้เป็นลบ540เห็นไหมมุมเริ่มเยอะแล้วนะคะลบ540องศานะคะแล้วก็บวกกับ60องศานะจะได้ลบ480โอเคนะคะต่อไปส่วนด้วยนะคะส่วนด้วย3เศษ150อะไร180ลบ30โอ้เก่งมาก180องศาลบ30องศาก็จะได้150เมื่อกี้กับคอร์ดนะคะคอร์ด930 900องศาบวกกับ30องศานะคะพอเราแยกเสร็จเราจะยุบตรงนี้นะคะก็เปลี่ยนสีนิดนึงตรงนี้มุม360องศาเป็นมุมแนวนอนนะคะลบ540องศาก็เป็นมุมแนวนอนนะคะ180องศาก็เป็นมุมแนวนอนนะคะมุม900ก็เป็นมุมแนวนอนนะพอเรายุบมุมทุกมุมเป็นมุมแนวนอนเสร็จหมดแล้วนะคะเป็นมุมแนวนอนเสร็จนะลูกเราก็มายุบมุมเลยนะคะเราก็จะได้9คูณกับโคเซกยกกำลัง2 4เหลือ45โคเซก45องศายกกำลัง2นะคะแล้วก็ไปลบกับ12แทน okay. ยุบมุมมาเหลือ60 okay. องศาใช่แล้วโอ้นัดน่ารักจังเลยมาแล้วนัดมาแล้วมีเสียงแล้วครับนัดบ้างส่วนด้วยลูกเกดขาว10องศาเท่าไหร่ลูกเหลือ30 30องศาแล้วก็ไปคูณกับคอร์ดขอดีองศาลูก30องศาโอเคนะเริ่มได้ยังขั้นตอนที่1แยกมุมขั้นตอนที่2ยุบมุมนะคะพอเรารู้ว่าเป็นแนวนอนใช่ไหมลูกแนวนอนฟังก์ชันอยู่เหมือนเดิมฟังก์ชันอยู่เหมือนเดิมก็ยุบมุมอะไรเอ่ยว่าว่าต้องลบ30ไหมหรือไม่ต้องก็ได้ตรงไหนคะตรงไหนลูกตรงไหนลูกตรงไหน30ตรงนี้เหรอคะข้างล่างตรงนี้ค่ะอ๋อมุมตรงนี้ที่เราเอามาเขียนจะเป็นมุมปกติเลยลูกมุม45มุม60มุม30มุม30เลยคือยุบแล้วก็คือจะได้มุมในคอร์ดแดนที่1เลยโอเคมั้ยไม่เขียนลบแต่เดี๋ยวเราไปดูว่าลบมันจะควรเข็มตามเข็มไงถ้ามันเป็นบวก45มันก็จะควรเข็มใช่มั้ยบวก60ก็จะทวนเข็มใช่มั้ยลูกส่วนลบ30ก็จะตามเข็มใช่มั้ยคะอันนี้ทวนลงเนาะทวนลงส่วนบวก30นี่ก็จะทวนเข็มอันนี้เครื่องหมายตรงเนี้ยลูกเครื่องหมายตรงนี้เราจะเอาไปใช้ตอนที่เราไปดูว่ามันจะทวนเข็มหรือตามเข็มไงเครื่องหมายตรงนี้นะเครื่องหมายพวกนี้นะคะโอเคมั้ยแต่เรายุบมุมเราจะได้มุมในควอดรันท์ที่1เลยลูกมุมในควอดรันท์ที่1เพียวๆเลยก่อนนะโอเคนะคะโอเคพอได้อย่างนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเรายุบเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะต่อไปเราก็มาดูว่าเรามาพิจารณาว่ามันไปตกคอร์ดแดนไหนมันเป็นนะว่าไปตกคอร์ดแดนไหนเอามาเริ่มมุมแรกเลยนะคุณหนึ่งขอไปใช้สีแดงก่อนนะใช้สีแดงหนูดูตรงนี้เอามุมแรกโคเซกก่อนค่ะโคเซกก่อน315องศานะคะมุมลบ315องศาอยู่ตรงไหนก็เป็นลบ360ใช่ไหมลูก360ลบ360อยู่ตรงนี้โอเคไหมวนมันควรมันตามเข็มใช่ไหมมันตามเข็มใช่ไหมลูกถ้าเป็นเครื่องหมายลบมันจะตามเข็มตามเข็มมา360มันก็มาวนอยู่จุดเดิมก็เป็นลบ360จากนั้นบวก45ใช้ทวนหรือตามทวนก็ต้องยกขึ้นข้างบนถูกต้องไหมลูกทวนก็ไปตกคะแนนที่1คอร์ดแดนที่1คอร์ดแดนที่1ทุกตัวเป็นบวกทุกตัวเป็นบวกเสมอนะออทรายแทนคอร์ดนะคะเราก็จะได้โคเซกนะคะไปตกอยู่ที่คอร์ดแดนที่1มีค่าเป็นบวกนะคะจากนั้นเราก็มาดูที่ลบ540องศานะคะว่าจะไปตกอยู่คอร์ดแดนไหนนะเราก็วนมามันลบใช่ไหมลูกลบ360แล้วเราก็วนอีกลบ360บวกอีก90บวกอีก90เป็นลบ450อยู่ตรงนี้ลบ540มาอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมลูกก็เป็นมุมแนวนอนไงก็จะได้มุมตรงนี้เปลี่ยนสีนิดนึงก็เป็นมุมสีเขียวตรงนี้นะก็ลบ540อีก
นะลบ540องศาอยู่ตรงนี้แล้วบวก60เป็นยังไงทำยังไงต่อใครเปิดไมค์ตอบเลยทวนทวนทวนเฉยบวก60ทวนทวนเสียงทวนตกคอร์ดแดนที่3ตกคอร์ดแดนที่3จบนะคะค่าแทนเป็นบวกอยู่แล้วนะคอร์ดแดนที่เสกนะไปดูที่เสกเสกของเราเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วกันไป180องศา180องศาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมุม180องศาอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วลบลบ30เป็นตาลบ30เป็นตามาโบกี้ลบ30เป็นตามตกคอร์ดแดนที่2ตกคอร์ดแดนที่2แต่คอร์ดแดนที่2ค่าเสกเป็นอะไรลูกบวกว้าวอื้อคอร์ดแดนที่2ไม่เดี๋ยวเสกคอร์ดแดนที่2เสกลบลบลบมีเลื่อนนิดนึงเพราะว่าค่าเสกตรงนี้เป็นลบแล้วล่ะนะลบนะต้องอยู่นี้นะเห็นไหมคะค่าเสกกิดลบเพราะว่าเป็นตกคะแนนที่2นะคะจากนั้นอ่ะพอเราพิจารณาเสร็จได้เครื่องหมายเสร็จแล้วนะต่อไปพิจารณาข้อ30องศานะคะอันนี้360ใช่ไหมวนมาวน360มาวนมา720 720บวกอีก180มาตกคะแนนนี้ใช่ไหมลูก720บวก180มาตกคะแนนนี้ก็เอ้ยไม่ใช่ตกคะแนนตกตรงนี้ตกตรงนี้นะคะที่เดียวกันดังนั้น900ก็อยู่ตรงนี้900องศาก็อยู่แนวนอนตรงนี้โอเคไหมคะแล้วบวกอีก30ก็เป็นทวนเข็มไปตกคอร์ดแดนที่3ตกคอร์ดแดนที่3โอเคอันนี้ถ้าคอร์ดแดนที่3อ้าวค่าคอร์ดเป็นอะไรคะบวกค่าค่าคอร์ดเป็นบวกเพราะว่าส่วนค่าคอร์ดโอ้เก่งมากคอร์ดเป็นส่วนกลับของแทนนะคะแทนเป็นบวกคอร์ดก็เลยเป็นบวกด้วยนะคะตรงนี้คอร์ดเป็นนะคะพอเราเช็คเครื่องหมายเสร็จปุ๊บนะคะหนูก็ไปแทนค่าขั้นตอนต่อไปหนูก็ไปแทนค่านะคะ9คูณกับโคเซก45โคเซก45มีค่าเท่าไหร่รูท2รูท2รูท2ทั้งหมดกำลัง2นะคะโอเคนะคะลบด้วย12คูณกับแทน60มีค่าเท่าไหร่ลูกรูท3รูท3แทน60มีค่าเท่ากับรูท3นะคะแล้วส่วนด้วยส่วนด้วย3ติดลบเลยเนาะลบคูณบวกได้ลบเลยนะเสก30มีค่าเท่ากับดูที่ครูให้ไปเมื่อกี้เสก30มีค่าเท่ากับ2รูท3ส่วน3นะคะ2รูท3ส่วน3อ่ะใส่วงเล็บนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็คูณกับคอร์ด30มีค่าเท่ากับครูคะมีคูณ3ข้างหน้าด้วยค่ะอ้าวคูณ3คูณ1เอา3ไปไหนอ่ะ3ข้างหน้าด้วยแล้วคอร์ด30มีค่าเท่ากับรูท3รูท3เสียงใครอ่ะเสียงผู้หญิงเสียงใหม่อ่ะเอ้ยหนูเองมาดีเช็คเมื่อกี้แทน9ใช่ไหมลูกแทน9อยู่เหมือนเดิมโคเศษ45คือรูท2นะคะทั้งหมดกำลัง2อยู่เหมือนเดิมลบ12แทน60คือรูท3ส่วนด้วย3อยู่ตรงนี้นะคะคูณด้วยลบ2รูท3ส่วน3นะคะเศษ30ได้2รูท3เท่ากับ3จากนั้นคอร์ด30เลยนะคะเราแทนค่าเสร็จแล้วเราก็มาหาคำตอบกันนะคะคุณหนึ่งขอตัดเลยนะอันนี้ตัดได้นะลูก3หาร3ว้าวตัวใหญ่ไปหน่อย3หาร3นะคะ3หาร3เหลือ1นะตรงนี้อะไรต่อเนี่ยรูท3คูณรูท3ใช่ไหมรูท3คูณรูท3ได้3นะคะ3คูณลบ2ได้ใช่ไหมคะบรรทัดนี้ได้ลบ6เนาะโอเคข้างบนเคลียร์สิอันนี้รูท2กำลัง2ได้2ใช่ไหมคะลูก2คูณ9ได้182คูณ9ได้18นะคะลบ12รูท3ส่วนด้วยลบ6โอเคได้แต่ยังไม่เสร็จทีเดียวนะเดี๋ยวครูหนึ่งขอทำขั้นตอนต่อไปนะคือว่ามันยังไม่เสร็จมันสามารถตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้มันสามารถตัดทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นะคะนักเรียนแยกก็ได้นะคะก็คือ18ส่วนลบ6บวกด้วย
ลบ12รูท3นะคะแล้วก็ส่วนกับลบ6ตรงนี้คุณหนึ่งแยกให้มองเห็นชัดใช้เครื่องหมายบวกจะได้ง่ายนะคะง่ายต่อการแยกเพราะบวกคูณลบตรงนี้ก็ได้ลบเหมือนเดิมนะคะคุณหนึ่งแยกเป็นบวกเอานะคะจากนั้นหนูก็ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ6 1 6 6 3 18นะคะเสร็จแล้ว6 1 6 6 2 12อาจจะตอบแล้วนะคะข้อนี้ลบ3บวกด้วย2รูท3โอเคเนาะเสร็จแล้วค่ะข้อนี้คลิปนี้ครูฝากไว้1ข้อก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวในข้อ5ครูจะมาพาทำในคลิปต่อไปโอเคค่ะวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ